มาต่อกันที่ข่าวนี้นะครับเตรียมที่จะรับเงินจากรัฐบาลนะครับเนี่ยโครงการคนละครึ่งนะฮะซึ่งเขาก็จะแจกเนี่ยคนละ3,000บาทไม่เกิน10ล้านคนเป็นเวลาต่อเนื่องนี่3เดือนนะครับใครที่ต้องการอยากจะได้เงินส่วนนี้ลองฟังดูนะครับว่าท่านเนี่ยมีคุณสมบัติตามที่รัฐบาลเนี่ยเขาประกาศหรือไม่ เมื่อวานนี้นายลวรลแสงสนิทครับผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอนะครับก็ได้เปิดเผยหลังจากที่ท่านนายกนี่นะฮะก็ได้อนุมัติวงเงินเนี่ยสองหมล้านบาทให้มีการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่นะฮะคุณละวรลนเนี่ยบอกว่าขณะนี้คอรมอเนี่ยมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลก่นกองการใช้จ่ายเงินกู้ในโครงการคนละครึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นและก็ฟื้นเศรษฐกิจนะครับระดับรากหญ้า สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้านี่เพิ่มขึ้นนี่เหตุผลเขานะครับ,รบโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์อ้าวฟังดีๆนะครับตามโครงการนะฮะต้องเป็นประชาชนสัญชาติไทยนี่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวนไม่เกิน10ล้านคนซึ่งภาครัฐเนี่ยก็จะสนับสนุนให้50เกิน5 0ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน3,000บาทต่อคน โดยภาครัฐเนี่ยก็จะรวมจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มและก็สินค้าทั่วไปไม่รวมยาสูบและก็ไม่รวมเหล้าด้วยนี่นะครับโดยจะโอนผ่านี G Wlet แอปพลิเคชันเป๋าตังค์สำหรับประชาชนนะครับและก็แอปพลิเคชันถุงเงินสำหรับร้านค้าทั่วไปซึ่งโครงการก็เปิดให้ร้านค้าที่สนใจนี่นะฮะเข้าร่วมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี่นะครับวันเบร์เรือนี่แหละนี่นะฮะเอ้ยไม่ใช่วันพรุ่งนี้สินะฮะวันพรุ่งนี้นะฮะ และก็จะเปิดให้ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16ตุลาคมโดยโลงทะเบียนผ่านเนี่ยเวอร์ไว์เว็คนละครึ่ง .com นะฮะและก็รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนหากได้รับการยืนยันก็จะสามารถใช้จ่ายตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม2563นะครับทั้งนี้รัฐบาลคาดว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน10ล้านคน สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งแสนร้านค้าเงินหมุนเวียนในระบบเนี่ยประมาณสัก60 0 0ืนล้านบาทจะส่งผลให้ GDP ขยายตัว0.18ครับร้านค้าที่สนใจลงทะเบียนพรุ่งนี้1ตุลาครับประชาชนที่อยากได้เงินในโครงการนี้เริ่มลงทะเบียน16ตุลาคม,อมสองขยักนะครับหมายความว่าถ้าผมลงทะเบียนแล้วใช่ไหมฮะ ผมไปซื้อข้าวในร้านที่ร่วมโครงการเนี่ยถ้าข้าวจานหนึ่งหนึ่งร้อยบาทผมต้องมีเงินของผมก่อนห้าสิบบาทนะแล้วเขาช่วยจ่ายอีกห้าสิบาทถูกไหมฮะถูกครับเอ่อถ้าเกิดผมไม่มีเงินเลยแม้แต่บาทเดียวเนี่ยเขาไม่ได้สิอ้าวก็คนละครึ่งพี่จงเอออให้คนละครึ่งเขาไม่ได้ให้หมดหมายความผมต้องมีเงินในแอปเป๋าตังค์สามพันบาทอ้าวก็คนละครึ่งไงถูกไหมมีถูกฮะเอ่อฮะมีหลายคนเขาบ่นไงเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดคนจนไม่มีเงินเลยอย่างเงี้ย ไม่มีเงินอยู่ในแอปเลยอะแต่โครงการนี้มันคือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวเอาคชัดๆอะมันกระตุ้นคนมีเงินเที่ยวบ้างบางส่วนแต่ว่าถ้าเป็นคนจนอันนั้นก็ต้องไปดูเรื่องของการแจกอีกโครงการหนึ่งคนที่แตรคนจนบัตรคนจนที่จะเพิ่มให้อีกห้ารอยบาทอันนั้นอีกโครงการนึงอีกโครงการหนึ่งอันนั้นก็คือให้กับคนที่มีรายได้น้อยห้าร้อบาทส่วนคนที่มีรายได้บ้างพอที่จะเที่ยวได้ครับ เข้าโครงการนี้ค่ะก็เวลาไปเที่ยวก็ต้องมีเงินติดกระเป๋าบ้างอยู่แหละอ่าไม่ใช่ว่าแหมมีบีซักบาทไปเที่ยวนะเอาเงินที่ไหนจ่ายอันนี้ชัดเจนชัดเจนโครงการคนที่มีบัตรคนจนเนี่ยลงทะเบียนอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้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 เพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกว่าไม่มีเงินแล้วจะไปเที่ยวยังไงอันนั้นคือจะไปได้อีกโครงการหนึ่งคือได้500บาทเพิ่มขึ้นเอแล้วถ้าผมผมไม่มีบัตรคนจนแล้วผมไม่มีเงินด้วยอย่างเงี้ยผมก็เข้าไม่ได้เลยอ้าวทำไมพี่ไม่มีบัตรคนจนอะถ้าพี่จน ก็ผมไม่มีไม่ได้ไปลงทะเบียนหรอไม่ได้ไปลงทะเบียนอย่างเงี้ยก็คุณสมบัติไม่ถึงก็คนจนไงคุณสมบัติก็ไปลงทะเบียนเขาเป็นคนจนไงก็ได้รับการเงินจากภาครัฐแต่อันนี้ชัดเจนคือเขากระตุ้นคนที่มีกําลังประมาณหนึ่งเพื่อให้ออกไปใช้จ่ายก็สรุปง่ายๆเลยคุณโยกนะฮะเอานะสำหรับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นประชาชนทั่วไปนี่นะฮะก็ลงทะเบียน16ตุลาคมถ้าหากว่าเป็นร้านค้าก็ไปลงทะเบียนเนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม ที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับโครงการคนละครึ่งครับนี่นะคะ,ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนพักก่อนครับช่วงหน้าเป็นระยอง